กรกฎนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนราภะและเจาะลึกพระอาทิตย์กระทบกับดาวพื้นดวงเกิดในเรือนราภะเนี่ยนะคะเรือนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการทำนายดาวพื้นดวงเกิดในช่วงหลังเจ้าตาที่ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดหรือไม่รู้เลยสามารถฟังได้จนจบเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตแล้วก็รู้ละเอียดรอบคอบในดาวตัวเองนะคะเพราะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ดาวพื้นดวงเกิดของคุณอยู่ในจักรราศีนี่แหละมีผลกับคุณทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมันเฉลี่ยได้ฟังเรื่องราวแล้วมันเอาไปเฉลี่ยได้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามากระทบเราจะได้ระวังตั้งรับนะจัดการกับดาวพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยไม่ให้ตุปะตุเป๋เนี่ยไปรบกวนกับดาวพฤหัสแม้เขาจะเป็นคู่ดาวกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจัดการให้พระอาทิตย์เนี่ยส่งเสริมดาวพฤหัสบดีให้เข้าสู่เรื่องของโชคลาภความสำเร็จและการเงินก้อนใหญ่ของคุณต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนที่พฤหัสเป็นสิงเกณฑ์จรเป็นจรเป็นเกณฑ์ของดาวจรที่เป็นโชคใหญ่ของเจ้าตานะคะในภพเรือนราภะต้องบอกว่ามีความประสบความสำเร็จอะไรมากมายในช่วงระยะเวลาของพฤหัสเข้าค่อยเป็นค่อยไปนิดหน่อยเพราะว่ามันไป120องศากับดาวพระเสาร์ในเรือนมรณะมันเลยต้องจัดการกับเรื่องเก่าๆก่อนหน้านี้ก่อนเช่นถ้าเกิดคุณได้อะไรมาในช่วงระยะเวลานี้มันไปถมหนี้หรือไปจัดการสัญญาโครงการสิ่งต่างๆเก่าๆที่รับปากก่อนเพราะว่ามันมีเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ดาวที่พระเสาร์นะคะส่งมาในเรือนราภะเนี่ยมันก็เลยจะอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าพระเสาร์มันเดินช้าแต่มันไม่ได้ช้าขนาดที่จะต้องอายุ50อะไรเงี้ยนะคะมันค่อยๆปลดค่อยๆเปลื้องค่อยแก้แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นปีทองของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วบอกเลยว่าถ้าได้อะไรในช่วงจังหวะนี้วางแผนวางโครงการทำงานต่างๆของคุณเนี่ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วอย่าให้มันเป็นเบี้ยหัวแตกเก็บวางแผนให้รอบคอบเพราะเดี๋ยวปีหน้าพฤหัสคุณจะเข้าสู่ภพเรือนวินาศแอดมาแจ้งเตือนก่อนพฤหัสของคุณเนี่ยเข้าสู่ภพเรือนวินาศก็ไม่ได้แปลว่าเสียเดี๋ยวจะใจเสียยาวไปเพราะว่าช่วงระยะเวลานั้นก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ถ้าใครมีหนี้ก็ผ่อนปลนถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสหายเพราะว่าดาวพฤหัสอีกซีกหนึ่งเป็นเจ้าเรือนอริเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เราแข็งแรงเราแข็งแกร่งเราได้โชคเราได้ความสำเร็จเราได้เงินทองเราได้ลาภก้อนใหญ่เราต้องวางแผนในสิ่งที่ได้ไม่ใช่ได้มาแล้วสูญสลายหายไปกับน้ำหายไปกับเฮ้ยทำงานต้องเยอะเงินไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใช้จ่ายอะไรตอนนี้สิ่งเกณฑ์จรเข้าวางแผนให้ดีนะคะค่อยๆขยับปรับทิศทางของชาวลัคนาราศีกรกฎอยู่แล้วแหละหลายคนเริ่มเข้ามาคอมเมนต์ว่าทิศทางชีวิตดีขึ้นมากนะคะเป็นจังหวะที่ดีสุดๆไปเลยบางคนก็พูดถึงขนาดนี้นะคะก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยแล้วระยะเวลานี้พระอังคารนะคะหรือเจ้าเรือนการงานของคุณก็ยังสถิตอยู่ในเรือนสุภะแล้วสถิตนานนะอยู่ในเรือนสุภะหรือเรือนที่9เนี่ยต้องบอกว่าพระอังคารในเรือนนี้ส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาแบบดีเด่นเพราะว่าเป็นอะไรเป็นอุดมเกณฑ์นะคะเมื่อเป็นอุดมเกณฑ์ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของการงานในระยะเวลานี้แม้มันจะหนักแม้มันจะเหนื่อยอะไรก็ตามอ่ะแต่มันแบบว่าโชคลาภและความสำเร็จมาดาวต่างๆเนี่ยมันผัดกันเป็นเกษตรผัดกันเป็นนะคะผัดกันเป็นดาวที่เป็นอุดมเกณฑ์อยู่นะก็ถึงได้บอกเจ้าพระตาว่าดาวต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนไปผัดกันเข้มแข็งผัดกันรุกผัดกันลุยดังนั้นลัคนาราศีกรกฎตอนนี้คุณต้องลุกต้องลุยต้องสู้เพราะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาที่ดาวดีส่งผลเจ้าตาเอ้าพระอาทิตย์เข้าวันที่14ถึง15มิถุนายนนี้มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการเงินที่ส่งผลในลักษณะได้โชคได้ลาภได้ความสำเร็จบางอย่างนะแอดว่านะลักษณะของพระอาทิตย์ที่อยู่ในภพเรือนราภะเนี่ยและปุตตะนะคะอยู่ในเรือนสุภะนะคะการเงินอยู่ในเรือนราภะนะคะมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์มีเกณฑ์ใหญ่นะเจ้าตามีเกณฑ์ใหญ่ดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยถามว่าเกณฑ์ใหญ่นั้นมาจากไหนบ้างมันอาจจะได้โชคจากแบบว่าเจ้าชะตานั่งอยู่เนาะพฤหัสนี้มาจากเรือนสุภะปุตตะไปอยู่ดาวปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภะและสุดท้ายไปจบที่ราภะนะฮะและสุภะก็ไปจบที่ราภะแล้วสุดท้ายราภะไปอยู่ไหนฮะดาวราภะเนี่ยอยู่ในเรือนกรรมมา
จ้าพ่อตานั่งนั่งอยู่อาจจะมีเพื่อนสนิทมาร่วมกันลงทุนหรือซื้ออายุเพื่อนหรือนั่งดูหนังดูละครเอามีข่าวนู่นนี่คนนั้นตายคนนี้เอาตีความตีเลขออกมาเอาได้คนมันจะถูกอะนะคะระยะเวลานี้นะอาจจะบอกว่าดาว28อยู่ในเรือนสุภะอาจจะมีเรื่องของการกู้เพื่อทำอะไรสักอย่างนะขยับขยายกิจการแต่ทิศทางก็ไปดีละค่ะดาวเป็นสิ่งเกณฑ์จรนี้ไม่ต้องกังวลอย่างพระอาทิตย์เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนลาภะเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภพที่เจ้าชะตาจะทำมาหาได้เจ้าตาจะเป็นผู้มีเกียรติเจ้าตาจะแบบเพื่อนรักเจ้าตาจะแบบเข้าไปที่ไหนช่วยเหลือเพื่อนทุกคนเป็นคนที่ต้องบอกว่าพบเรือน11ส่งกระแสสัมพันธ์อย่างนี้นะตีโกนกับเรือนสหัสช้าตีโกนกับเรือนปัตตานีเนี่ยลักษณะนี้ต้องบอกว่าส่งผลให้การร่วมทุนร่วมหุ้นไม่ว่าจะกับเพื่อนจับคู่ครองจากเพศตรงข้ามต้องบอกเลยว่าเกิดผลสำเร็จในทิศทางที่ดีดาวอย่างนี้คือส่งผลแน่นอนเพราะว่าอะไรพฤหัสกับอาทิตย์เป็นคู่มิตรใจมีคนเกื้อหนุนมีคนเกื้อกูลเจอใครในระยะเวลานี้โอ้ยสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าลัคนาราศีกรกฎโดนเพื่อนหลอกอีกแล้วเพื่อนหลอกยืมเงินนู่นนี่นั่นคนยืมไปไม่เอามาคืนอย่างงู้นอย่างนี้ระยะเวลานี้เนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่ได้ไปทำร้ายไปทำลายไปว่าไปกลด่าไปว่าเขานะแอดบอกเลยว่ากำลังวนกลับเข้ามาส่งทิศทางที่ดีให้เจ้าตาเต็มที่นะคะตัวเจ้าตานี่พระอาทิตย์ในเรือนที่11แล้วอยู่ในลักษณะอุจจาภิมุขจะแทบไม่มีปัญหาใดๆจะให้ทายว่ามันไม่มีปัญหาใดๆในเรื่องของการทำมาหากินการแสวงหาความร่ำรวยหรือโชคลาภหรือความสำเร็จเลยแล้วไปอยู่กับพระฤหัสโอ้โหนะฮะผู้ใหญ่ก็ช่วยดวงก็ดีเรื่องที่จะทำให้ผิดหวังหรือขาดทุนนะถ้าอาทิตย์ไม่เป็นกาลีจรพระฤหัสไม่เป็นกาลีจรนะแต่สมมุติพระอาทิตย์เป็นกาลีจรบอกอาทิตย์เป็นสีโอเคได้ช่วยดึงเงินขึ้นมาหรืออาทิตย์เป็นกาลีพระฤหัสเป็นสีคือสลับกันอะยังไงก็ได้คืออย่าไปกังวลกับคำว่ากาลีจรมากแต่แอดบอกว่ากาลีจรมันอาจจะไม่ถึงกับต้องพูดว่าไอ้เรื่องจะผิดหวังหรือขาดทุนเป็นไม่มีเนี่ยถ้ามันติดกาลีสักดวงเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างต้องเหนื่อยต้องยากต้องมีปัญหาต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าในเรือนลาภะไม่มีดาวเสียเลยเจ้าตาเทียบเคียงได้นะสมมติว่าคุณไม่รู้เกี่ยวกับกาลีสีจรแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยแอดบอกว่าจะได้เงินแอดบอกว่าจะทำโน่นทำนี่แล้วประสบความสำเร็จอะปรากฏว่าทำไมเรายากจังวะทำไมเพื่อนก็ทรยศวะแอดบอกว่าเพื่อนดีลาภะแปลว่าเพื่อนเก่าเพื่อนดีเพื่อนอยู่ดีๆมาหลอกเราเฉยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยแสดงว่ามีปัญหาละไม่ดาวใดก็ดาวใดมีปัญหาละนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาดูทิศทางตัวเองแอดบอกว่าไม่มีนะเพื่อนฝูงมายืมเงินแล้วเสียเงินระยะเวลานี้โอ้โหลาภผลมันมาเต็มโดนเพื่อนโกงโอ้โหกับตาลปัดแสดงว่ามันมีดาวอะไรบางอย่างเนี่ยมีปัญหากับคุณเห็นไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ราบรื่นซึ่งมันมีคนราบรื่นตั้งแต่พฤหัสเข้าแล้วนะลัคนาราศีกรกฎเนี่ยความเป็นสิงเกณฑ์จรเนี่ยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของลาบก้อนใหญ่จากเจ้านายจากเพื่อนฝูงนะนอกจากความเป็นอุดมเกณฑ์ทั้งหมดของชาวกุมแล้วเนี่ยก็มีลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะมีโชคใหญ่อะไรประมาณป้าติ๋มได้เหมือนกันป้าติ๋มที่รับเงินทองของเจ้านายเป็นมรดกร้อยล้านเนี่ยประมาณเนี้ยพอฟัดพอเหวี่ยงอยู่นะคะก็ได้ความสำเร็จตามที่หวังที่ตั้งใจจะสอบจะเรียนจะทำงานจะอยากได้อะไรระยะเวลานี้เนี่ยกรกฎเป็นดาวที่ไม่ควรมีใครไปคัดง้างเลยสอบแข่งขันร่วมกับกรกฎเดี๋ยวบอกให้ถอยเลยนะทีนี้นะคะดาวพื้นดวงเกิดอาทิตย์คือเจ้าเรือนกระดุมพระเข้าสู่ภพเรือนลาภะก็เป็นจังหวะที่ได้โชคลาภได้ความสำเร็จได้โชคดีในเรื่องเงินทองมีคนเป็นในทุนให้มีสติปัญญามีความรู้มองเห็นช่องทางหาผลประโยชน์ได้ทรัพย์สินงอกเงยโอ้เยอะแยะนะคะเอาเงินต่อเงินได้เอาเงินไปปล่อยดอกก็ได้นะคะถ้าอาทิตย์เป็นกาลีจรน่ะช่วงระยะเวลานี้หาเงินไม่สนเหตุ
หาเงินไม่สนวิธีการปล่อยดอกเบี้ยแพงๆไปเลยอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ผลดีไม่มีโอกาสได้ผลดีหมดเป็นสิ่งเกณฑ์จองแต่ถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวจังหวะดาวพระอาทิตย์มันตกหลุมตกล่องเจ้าพระตาก็จะรับโทษตรงนั้นไปเองนะเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ดาวเป็นอย่างนี้ก็พยายามทำตัวให้อยู่ในทิศทางที่ดีที่สุดแล้วจะประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะทีนี้เรื่องของดาวพื้นดวงเกิดแอดจะบอกว่าคนที่ฟังมาเพิ่งมาไม่ทราบเรื่องดาวพื้นดวงเกิดเพราะฉะนั้นอยากหาดาวพื้นดวงเกิดเพื่อจะฟังอย่างเพื่อนเขาเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องหาก็ได้นะฟังไปจนจบแล้วไปเฉลี่ยเอาว่าทิศทางชีวิตเรามันไปเกี่ยวกับอะไรตรงไหนมันคล้ายกับเราแต่ถ้าอยากหาจริงๆคลิกไปใต้คลิปนี้นะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เจ้าตาเข้าไปอ่านเข้าไปหาตรงนั้นแต่บางคนบอกไม่เอาแล้วไม่หาไม่ชอบอ่านไม่ชอบทำอย่างเงี้ยแอดฟังไปเลยได้ไหมได้เพราะมันมีคนฟังจากราศีนะคะช่องแอดเนี่ยฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเพราะอะไรเพราะแอดอะไม่ค่อยเชื่อมั่นในการหาลัคนาของพวกคุณหรือไม่ค่อยเชื่อมั่นเวลาเกิดโดยเฉพาะคนที่อายุประมาณแบบ 40-50 ขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเวลาเกิดมันตรงมันต้องนั่งสอบทานลัคนากันซึ่งมันใช้เวลาเยอะแอดเลยบอกให้ฟังทั้งราศีและฟังทั้งลัคนาและประมวลว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลัคนาหรือราศีในช่องแอดเฉพาะในช่องแอดนะคะเพราะว่าช่องอื่นเขาจะมีวิธีการหาลัคนาราศีของเขาอย่าไปสับสนว่าเอ้ยดูช่องนั้นเป็นราศีนี้ชุดดูช่องนี้เป็นอีกราศีนึงไม่ทุกคนมีตำรับตำราของตัวเองคุณต้องดูว่าคุณฟังจากนักโหราศาสตร์คนใดเขาใช้ตำราใดของแอดเป็นแบบไทยโบราณใช้ปฏิทินสุริยญาณซึ่งอาจจะมีคนมาโจมตีว่าสุริยญาณไม่แม่นแต่แอดจะบอกว่าเพราะแอดศึกษาโหราศาสตร์โบราณคนโบราณเนี่ยเขามองดาวด้วยตาเปล่าแล้วใช้วิธีการเก็บสถิติต่างๆจะเป็นแบบดั้งเดิมวิธีการหาดาวเป็นแบบดั้งเดิมไม่ใช่มาทำแบบเป็นปฏิทินใหม่เพราะเป็นปฏิทินใหม่วิธีการหาดาวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นของแอดจะอนุรักษ์แบบดั้งเดิมทั้งหมดมันอาจจะไม่เหมือนกับช่องอื่นไม่เป็นไรเจ้าตาก็หาตามวิธีของแอดคือเป็นแบบสุริยญาตผูกดวงออกมาอยากรู้วิธีการผูกดวงที่ถูกต้องก็เข้าไปคลิกในรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปนี้เช่นกันมันจะมีทุกอย่างที่คุณอยากรู้นั่นแหละแม้แต่คำโหราศาสตร์ก็มีสำหรับคนที่รู้ดาวพื้นดวงเกิดว่าของตัวเองอยู่ตรงไหนตรงไหนเพราะคุณรู้เวลาเกิดแล้วคุณไปหาลัคนาแล้วคุณรู้ว่าคุณจะดูดาวพื้นดวงเกิดตรงไหนแล้วเนี่ยคลิปนี้แอดจะบอกว่าถ้าเกิดแอดพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดดวงใดแล้วดาวพื้นดวงเกิดดวงเดียวกันนั้นของคุณที่คุณไปหามาอยู่ในเรือนลาภะนะคะให้ตั้งใจฟังนะมันจะกระทบ 100% นี่มาจากเจ้าตาบอกว่าแอดแม่นยำเท่าไหร่ถ้าแม่นยำ50ก็ 100% ก็มาจาก 50% นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดาวอยู่ในเรือนราพะเป็นไงฮะดาวอยู่ในเรือนราพะเจ้าชะตาจะต้องตั้งใจฟังนะเพราะมันมี 100% อยู่ในเรือนปุตตะอยู่ที่ 80% อยู่ในเรือนพวกนี้นะฮะอยู่ที่ 10-50% ก็ถ้าอยู่ในเรือนนี้ตั้งใจหน่อยนะ2เรือนนี้ส่วนตรงนี้พอประมาณจะระวังก็ได้จะฟังเป็นความรู้ก็ได้นะคะส่วนคนที่ไม่รู้ฟังรวมรวบยาวเพื่อให้เรารู้ชะตาชีวิตของเราไว้ก่อนนะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีดาวมฤตยูในเรือนลาภะนะคะเจ้าตามักจะเป็นคนที่โชคที่คาดหวังไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ได้คาดหวังมันปุ๊บปั๊บเปลี่ยนแปลงนะคะได้เงินฟุกฟุกไหมได้เงินฟุกฟุกเพื่อนเยอะส่วนมากเป็นเพื่อนอะไรเพื่อนต่างประเทศระยะเวลานี้นะคะเจ้าตามีเกณฑ์ไปต่างประเทศหรือร่วมงานกับคนต่างประเทศนะคะสำหรับคนที่มีมฤตยูอยู่ในเรือนลาภะนะแล้วก็จังหวะนี้มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองจากการต่างประเทศด้วยมันมีโอกาสสำเร็จในเรื่องฟุกๆนะช่วงนี้เพื่อนฝูงอ่ะจะพาเจ้าวตาไปหาไอเดียใหม่ๆหรือทำอะไรใหม่ๆการต่างประเทศหรือมฤตยูเนี่ยก็จะไปเกี่ยวพันกับงานคล้ายๆงานวินาศอริมรณะนี่แหละค่ะก็พวกงานเบื้องหลังอ่ะงานแบบคือคนที่มีมฤตยูในเรือนลาภะจะมีฝีมือในการทำงานแล้วโด่งดังนะก็จะไปเกี่ยวข้องกับพวกงานที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์ส่วนตัว
เพื่อนๆคนใกล้ชิดของคุณในระยะเวลานี้ก็จะมีมุมมองไอเดียที่น่าสนใจแล้วคุณก็อยากจะไปทำด้วยและกลายเป็นว่าคุณไปทำร่วมกับเพื่อนหรือทำร่วมกับผู้ใหญ่หรือไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปรากฏว่ามันได้เงินนะคะระยะเวลานี้การทำงานร่วมกับใครๆของคุณเนี่ยได้เงินหมดเลยเพียงแต่มฤตยูทับมฤตยูให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยมฤตยูทับมฤตยูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะเดินทางไกลเพราะว่ามีเกณฑ์ไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเนาะระวังไปหลงในที่ที่ไม่รู้จักเลยมันจะมึนๆเบลอๆนะแต่ความมีพฤหัสเนี่ยแสดงว่าไม่ได้เดินทางไกลคนเดียวแน่อาจจะมีผู้ใหญ่ไปแล้วก็มีพระอาทิตย์เนี่ยมีเงินไประวังเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเสียหายถ้าเดินทางไกลนะคะโดนขโมยโดนล้วงกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่นอกนั้นก็คือสิ่งเกณฑ์จรก็คือดีอย่างที่แอดบอกการงงการเงินการร่วมมือกับผู้ใหญ่การร่วมมือกับเพศตรงข้ามการร่วมมือกับนะคะการร่วมมือกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ประสบความสำเร็จหมดเพราะว่ามันได้รับการเกื้อหนุนได้รับการเกื้อกูลจากดาวพระอาทิตย์ที่ไปกระทบกับพฤหัสเนี่ยเป็นคู่มิตรใจตัวเจ้าตาเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ระยะเวลานี้มีพลังงานมีโชคลาภและทุกอย่างมันค่อนข้างจะซับพอร์ตเจ้าตาเรียกว่ามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะฮะจะพูดจะคิดจะเขียนจะอ่านจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นนักแสดงจะเป็นนักการตลาดจะค้าจะขายโอ้สติปัญญาดีความสำเร็จมาเงินทองก็มาด้วยนะระวังความผันผวนทางอารมณ์ที่เกี่ยวกับมฤตยูก็พอต่อไปคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนลาภะดาวอาทิตย์ในเรือนลาภะเนี่ยเป็นคนมีเกียรติอยู่แล้วเติบโตมานะคะมักจะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มักจะมีตำแหน่งหน้าที่ที่แบบเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้าหน่วยเป็นหัวหน้าในทางราชการรุ่งเรืองมักจะเป็นเจ้าคนในคนนะดาวพระอาทิตย์แบบนี้แล้วมักจะมีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนาแต่ระวังระยะเวลา1-1ระวังการทำคุณกับใครไม่ขึ้นโดยปกติก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วนะคะเป็นเจ้านายแต่มักจะมีลูกน้องที่ไม่ค่อยรักนะคะเพราะฉะนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตการงานไหมประสบความสำเร็จแต่ระวังการเดือดเนื้อร้อนใจจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือระมัดระวังการถูกดินทาว่าร้ายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่เจ้าตาได้รับมาถ้าคุณไม่ได้รับมาแบบผิดทํานองครองธรรมก็ไม่ต้องกลัวระยะเวลานี้บางคนก็จะชอบพัฒนาตัวเองไปเรียนไปรู้ไปเพิ่มเติมความอะไรอ่ะประสบการณ์ของตัวเองอ่ะแต่บางคนนะดาวพระอาทิตย์ในเรือนลาภะบางทีทำงานไปนะเปลี่ยนงานบ่อยถ้าไม่เป็นตำรวจทหารที่แบบโยกย้ายบ่อยๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยอยู่ตรงไหนนานมักจะมีถูกซื้อตัวไปหรือตำแหน่งหรือบริษัทไหนให้ตำแหน่งดีก็ไปอะไรประมาณนี้มันมีความเนื้อหอมนะคะเข้าคู่กับพระฤหัสโอ้โหระยะเวลานี้บอกเลยว่าเนื้อหอมมากแต่ให้ระวังช่วงนี้มันถูกอินทาว่าร้ายมีคนทำให้ร้อนอกร้อนใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ค่ะนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์มันถึงพระอาทิตย์เนาะกรกฎก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบแย่หรอกอาจจะบอกให้เพราะมันดีหมดอะดาวที่อยู่ในเรือนนี้นะคะส่วนคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนลาภะเขาเรียกว่าเป็นลาภะโชคพระจันทร์ในเรือนลาภะเนี่ยก็ไม่อยู่นิ่งเหมือนกันพระจันทร์เป็นดาวตนุหลักด้วยนะคะเนี่ยไม่อยู่นิ่งเหมือนกันทำงานไปเรื่อยไม่ค่อยอยู่บ้านโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยค้าขายแบบขึ้นเหนือล่องใต้นะคะไม่งั้นช่วงระยะเวลานี้ก็โซเชียลล่ะตัวเจ้าตารุ่งเรืองมากต้องบอกรุ่งเรืองจริงเป็นมหาอุดและพระจันทร์ดวงนี้นะด้วยเกณฑ์ที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มครองทุกดาวไม่ต้องกลัวแต่จะกลัวอะไรแต่จะกลัวอะไรมันไม่มีดาวร้ายเข้ามาในเรือนนี้เลยนะคะเดี๋ยวสุขกับ4เข้ามาดีไปอีกสิ่งที่อาจจะเตือนคือตลอดช่วงที่พระอาทิตย์เข้าเนี่ยให้เรามาระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเพราะมันจะมีเรื่องที่จะผลักดันให้เจ้าตาไปในทิศทางชั่วร้ายก็แค่เรื่องของผิดศีลธรรมผิดข้อกาเมอะไรเงี้ยนอกนั้นเนี่ยเป็นคนมีคุณเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ประกอบกรรมดีต่อไปผลดีมันจะส่งให้คุณสูงมาก
ระยะเวลานี้อาจจะไปเรียนไกลไปเรียนต่างถิ่นไปเรียนต่างแดนไปทำงานไกลโยกย้ายไม่ได้อยู่กับคู่นะคะแต่ก็เข้าใจกันดีแต่ก็มีบ้างอ่ะ2กับ5เป็นคู่ทาสคู่ศัตรูนะคะกรณีจันทร์ที่อยู่ในเรือนราพของคุณเป็นจันทร์ดับซึ่งบางคนบอกจันทร์ดับคืออะไรจันทร์ดับคือการที่แอดมินไทยมาไม่ถูกเลยกับเรื่องของการประสบความสำเร็จทั้งหลายและแอดบอกว่าคุณจะเดินทางบ่อยๆปรากฏว่าคุณอยู่บ้านตลอดและไม่เห็นได้โชคลาภอะไรเลยให้ระวังความเสียหายนะคะถ้าจันทร์ดับเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าจิตใจอ่อนไหวบอบบางเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตัดสินใจไม่แน่นอนเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ต้องระวังตรงนี้แล้วถ้าถามว่าถ้าจะแก้ทำยังไงคุณต้องเป็นมหาอุดในแบบจันทร์สว่างให้ได้คือเป็นคนมั่นคงมุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินเป็นคนที่ไม่ผิดศีลธรรมในข้อ3เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่จะกระทำแต่กรรมดีคุณต้องทำอย่างนั้นให้ตลอดถ้าพระจันทร์เนี่ยส่งผลให้คุณในลักษณะที่แบบพอมาเกิดแล้วเป็นจันทร์ดับอย่างเงี้ยนะมันพอๆกับจันทร์ไปเป็นนิดเลยอะนะคะแต่ผลร้ายเนี่ยของพระจันทร์ดับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดกับเจ้าชะตาตลอดชีวิตหรอกค่ะมันจะเกิดในช่วงที่ดาวต้องตัดสินใจนะคะแบบตัดสินใจไม่ได้คุยกับคนหลายคนอ่ะคบหลายคนไปเลยแบบเนี้ยนะแต่ระยะเวลานี้มีพระฤหัสเข้ามาพระฤหัสกับจันทร์ต่อให้เป็นมหาอุดอีกนะคะต่อให้เป็นสิงห์เกณฑ์จรอีกมีขัดแย้งกับคุณพ่อบ้างหรือขัดแย้งกับคู่ครองคนรักบ้างในช่วงนี้มีเกณฑ์แบบเดินทางไกลไปทำงานพูดคุยกันไม่เข้าใจแต่ต้องไปเอาเงินก่อนวุ้ยอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเพราะว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในเรือนราพะมันแช่มชื่นอยู่แล้วมันมีความสุขนะคะมันแก้ไขได้นะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารในเรือนราพะพระอังคารในเรือนราพะล้วนแต่ทำงานและประสบความสำเร็จขยันขันแข็งได้โชคได้ลาภชอบการแข่งขันเพราะมันเป็นดาวอริด้วยและจะต่อสู้ฝ่าฟันมาตลอดชีวิตมักจะไม่มีเงินขาดมือหรอกถ้าเงินขาดมือก็เป็นคนมีเครดิตมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเป็นทั้งปลาและราชาโชคไงลำบากบ้างดีบ้างลำบากบ้างดีบ้างอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงให้ระมัดระวังนะคะถ้าเป็นผู้หญิงให้ระมัดระวังความอัลละอัลลามของตัวเองความเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์และคนมองว่าเป็นคนเฟรนลี่สุดท้ายมันจะตกบันไดพลอยโจรกลายเป็นคนที่ไปเรื่อยๆนะถ้าดวงผู้หญิงแต่ดวงผู้ชายมันก็เจ้าชู้แหละนะคะแล้วสังคมไทยผู้ชายเจ้าชู้กับผู้หญิงเจ้าชู้ต่างกันนะดาวพระอังคารในภพเรือนที่11เนี่ยเจ้าชะตามักจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือไม่ก็ชอบคบกับคนในเครื่องแบบนะคะตำแหน่งโยกเกณฑ์เนี้ยมันอาจจะแบบว่ามันเป็นปลาก่อนอะให้ระวังความลำบากเพราะเพื่อนให้เพื่อนยืมตังค์นู่นนี่นั่นมันจะแบบว่าเบียดบังตัวเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นดาวที่มักจะทำให้เจ้าชะตามีแต่ได้กับได้ยกเว้นว่ามันจะได้มาดีหรือได้มาชั่วได้มาอย่างไรนะคะระยะเวลานี้เนี่ยพระอาทิตย์กระตุ้นพระอาทิตย์กระตุ้นดาวรังคารพระที่เป็นเจ้าเรือนการเงินอังคารเป็นกรรมะอังคารเป็นอริระมัดระวังทะเลาะ กับหุ้นส่วนด้วยเรื่องของเงินทองและส่วนแบ่งนะคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นสามีและภรรยารวมถึงลูกน้องต้องพูดคุยกันเจ้าตาเป็นคนที่พูดจารุนแรงอันนี้แอดทายแค่3กับ1นะแต่ถ้าบอกว่ามันจะประสานประโยชน์ได้ไหมมันก็ต้องได้เพราะเรื่องหัดอยู่ตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องแก้ไขได้ด้วยการทำตนเป็นผู้ใหญ่แบบดาวพฤหัสนี่แหละปัญหาวุ่นวายแข่งขันปะทะหรือต้องทะเลาะเบาะแว้งมันก็จะบรรเทาเบาบางไปด้วยด้วยความมีมฤตยูอยู่มันจะมีความเบียนความกวนความแบบว่าไม่ให้เป็นสิ่งเกณฑ์จรอย่างบริสุทธิ์แกจะต้องพบเจอกับปัญหาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นจังหวะนั้นนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธค่ะคนที่มีดาวพระพุธนะคะอยู่ในเรือนราพะเจ้าชะตานี้ต้องบอกว่า
เป็นคนที่ชอบสังคมพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสจักรสังคมสหัสจักรราพะชอบเข้าสังคมพุธจะเจรจาเก่งอยู่ที่ว่าคุณจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคุณอยู่ที่บ้านของคุณเพราะวินาศก็แปลว่าต่างแดนได้เจ้าชะตาเนี่ยมักจะคบหากับคนที่ฉลาดคนที่มีประโยชน์ภพเนี้ยเป็นภพของผลประโยชน์และกำไรเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระพุธอยู่ในเรือนนี้ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่ที่บ้านดาวพื้นดวงเกิดลักษณะนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่บางทีนะถ้าเจ้าตาโลภมากอ่ะลาภจะหายถ้าปีใดปีหนึ่งพระพุทธของคุณเป็นกาลีจรเนี่ยดาวนะคะมันจะเทมาอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นถ้าเล็งผลเลิศในการลงทุนอะไรก็ตามในจังหวะที่ดาวพุธมันส่งแสงแสดงที่ทันไม่ดีเนี่ยเกิดเรื่องทุกข์ทันทีแต่ถ้าคุณบอกปีนี้นะการพูดการเจรจาการทำสัญญาหูได้ประโยชน์หมดเลยแอดมินทิศทางมันมาดีแล้วทิศทางมันมาดีมันคือเรื่องนี้สหัสชาลาภะกระทบกับพระอาทิตย์เกิดเป็นเรื่องของการพูดคุยการเจรจาการทำสัญญาการได้การลงทุนการได้งานใหญ่เจ้าตาเป็นคนโชคดีมีเพื่อนดีนะคะต่อให้ตกหลุมตกล่องวินาศเข่าลาภะทำงานขาดทุนอะไรจังหวะที่พระพุทธนะครับเดินไม่ดีเนี่ยในปีใดปีหนึ่งเนี่ยคุณจะยังมีเพื่อนดีอยู่มีเพื่อนช่วยเหลือเพราะว่าสหัสชาลาภะนะคะอยู่ในตำแหน่งคู่ธาตุน้ำแต่ถ้าพูดเป็นกาลีจรเนี่ยถูกหลอกใช้จากคนใกล้ชิดเลยเห็นไหมคะหรือไม่ก็ต้องไปทำงานไกลเพื่อนไกลบ้านไกลญาติอย่างเงี้ยถึงจะได้โชคลาภความสำเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพฤหัสคุมอยู่พฤหัสช่วยได้พฤหัสประสานประโยชน์ให้จะเสียน้อยก็ไม่เสียจะเสียมากก็เฉลี่ยลงมาสมมติว่ามันดาวพระพุธเป็นกาลีจรนะคะโอ้ยส่วนคนที่มีพฤหัสอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยต้องยกมือให้แอดหน่อยว่าเป็นใครชีวิตเป็นยังไงเล่าให้ฟังซิเจ้าชะตาเป็นคนที่ไม่เคยจนมุมเลยใช่ไหมเจ้าชะตาเป็นคนโชคดีเสมอเป็นคนสุขสบายพฤหัสดวงนี้ไปสัมพันธ์กับพฤหัสด้วยกันจะเป็นผู้โชคดีตลอดการที่พฤหัสอยู่ตรงเนี้ยและตลอดชีวิตด้วยเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยมันโชคดีหนักหน่อยมันเป็นโชคลาภแล้วมันเป็นวาสนาที่มันแบบจะบอกเลยว่ามันประสบความสำเร็จอะแทบจะไม่ต้องออกแรงเลยถ้าก่อนหน้านี้เคยทำอะไรมาระยะเวลานี้มันเข้าฮอตแบบสุขสบายมันเข้าจังหวะแบบกำลังสำเร็จคุณสมบัติต่างๆที่จะให้ผลดีกับดวงชะตาเจ้าชะตาเนี่ยมันมาแบบทำมาหากินอะไรก็ขึ้นร่ำรวยก็มั่งคั่งสุขสบายใครมีลูกมีเต้ามีพฤหัสมีพี่มีน้องพฤหัสอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยมันสบายจริงๆเจอมาคนนึงนะคะหน่วยงานเนี่ยไม่มีตำแหน่งนี้อะแต่มันเกิดมามันมีดาวนี้เขาเปิดรับแบบพิเศษชีวิตถ้าจะเหนื่อยอะของคนนั้นคือในเรือนกรรมมาเขาเหนื่อยก็คือเขาจะมาเหนื่อยเรื่องงานแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยคือทุกอย่างสุขสบายเขาเรียกว่าเกิดมาไม่ลำบากนะคะถ้าเกิดมีดาวตรงนี้แต่ตอนนี้คุณมีพฤหัสดับเบิลอยากได้อะไรต้องได้ลาภยศอะไรมันขึ้นเนี่ยจะต้องได้ลาภยศสรรเสริญเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะต้องประสบความสำเร็จที่ค่อนข้างมากตัวเจ้าชะตาเนี่ยบางคนช่วงระยะเวลานี้บอกอยากไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจะไปทำงานก็ไปได้เลยมีรายได้เลยได้รับทุนการศึกษาเลยได้ลาภก้อนใหญ่เลยได้เลื่อนขั้นเลยหน้าที่การงานสูงขึ้นเลยเป็นนักการเมืองอยู่ดีก็เขาเปลี่ยนครม.ก็เอาไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเลยช่วงระยะเวลานี้คบหายกับคนที่ไม่ได้เกิดถิ่นเดียวกันดี
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างบ้านต่างจังหวัดต่างเมืองต่างประเทศต่างด้าวไม่งั้นก็เป็นเพื่อนที่ทำงานเกี่ยวกับวีน่าเนี่ยนักกฎหมายตำรวจทหารทำงานบริษัทต่างประเทศพวกนั้นดีโอ้ส่งผลดีให้เยอะมากนะคะทำอะไรก็ขึ้นพระศุกร์อยู่ในภพเรือนลาภะลาภะเป็นเกษตรศุกร์ในเรือนลาภะนี่ต้องบอกว่ามั่นคงในเรื่องของโชคลาภนะให้ผลดีทางด้านการเงินและการทำมาหากินมาตั้งแต่เกิดล่ะทำอะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าหยิบจับอะไรพอๆกับพฤหัสเมื่อกี้เพียงแต่ไม่ได้เป็นสิ่งเกณฑ์จรไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าชีวิตของเจ้าตาเนี่ยต้องเรียกว่าสุขสบายมาตั้งแต่เด็กนะคะตอนนี้มาสัมพันธ์กับดาวการเงินก็เงินเข้าพระศุกร์เป็นพันธุอ่ะเพราะฉะนั้นคือบ้านของคุณครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ทำให้คุณสะดวกสบายมาตั้งแต่เกิดแล้วจังหวะนี้ได้บ้านได้รถได้ที่นะคะผู้ใหญ่ให้หรือไม่ก็เอาที่มาเปลี่ยนการเป็นเงินขายที่ได้ที่ที่มันค้างตึงมากี่ปีร้อยไร่พันไร่อะไรขายได้นะองศาดาวนี่มันให้แต่ว่าต้องขยันนะขยันในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ขยันในการเปิดเกมหน่อยไม่ใช่แปะป้ายไว้ข้างหน้าแล้วบอกเมื่อไหร่จะขายได้แล้วที่แบบอยู่โอ้โหเป็นที่ที่แบบบรรยากาศพักผ่อนตากอากาศอะใครจะเข้าไปเจอแต่ก็ไม่แน่พอแอดบอกแล้วว่ามันไม่ได้ลงทุนลงแรงเหนื่อยหนักอะไรนักหนาแต่ด้วยดาวพื้นดวงเกิดคุณเป็นพระศุกร์มาเจอกับพระที่เป็นคู่สมพลคู่นี้ต้องแอบออกแรงต้องเหนื่อยต้องพยายามโพสไปตรงนั้นโพสไปตรงนี้โพสไปตรงโน้นอ่ะทำแล้วไม่ได้ผลแอดบอกมันไปเกี่ยวข้องกับสุภาการต่างประเทศด้วยอาจเป็นคลิปน่ะรีวิวที่ตัวเองเลยรีวิวบ้านตัวเองเลยที่จะขายทำอะไรที่มันแบบเป็นทันสมัยในสุภานะฮะจะประสบความสำเร็จเลยต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์เสาร์ตำแหน่งเนี้ยเป็นมหาอุดนะเจ้าตามีแฟนที่เป็นโชคลาภและความสำเร็จของตัวเองนั่นแหละนะคะเลือกคนนี้ได้มาเนี่ยตั้งแต่เลือกคนนี้มาแอดบอกเลยว่าเจ้าชะตาก็มีสมบัติเงินทองประสบความสำเร็จมีคู่ครองที่ดีในพื้นดวงเกิดจะต้องมีคู่ครองที่ดีถ้าคู่คุณจนนะถ้าคู่คุณจนคือมันเป็นพระเสาร์อะแอดจะแบ่งรับแบ่งสู้หน่อยว่าถ้าเป็นพระเสาร์ก็ช่วยกันทำมาหากินจนมีความสุขความเจริญและคู่ของคุณเนี่ยจะต้องเป็นคู่ที่ชี้ช่องชี้ทางชี้ความสว่างให้เจ้าตาถ้ามาแล้วดึงเงินตกต่ำไม่ใช่คู่บุพกรรมของคุณแต่เขาอาจจะพูดน้อยเขาอาจจะคิดเยอะเขาอาจจะเป็นม่ายมีลูกติดมาหรือเป็นคนต่างประเทศอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเรื่องของโภคทรัพย์ลาภโชคเกิดเรื่องของเงินทองความสุขสบายต่อให้แต่งงานกันแบบเหมือนไม่แต่งงานไม่ได้เสียสินสอดทองมั่นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เสียสินสอดทองมั่นแต่ที่ต้องระวังคือดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนเนี้ยมันเจ้าชู้มันมีคู่หลายคนก็พยายามฮะพยายามฝืนบุพกรรมนะถ้าดวงเจาะจงให้คุณมีคู่หลายคนเขาก็อยากให้คุณแบบเป็นคนที่ลำบากยากเย็นแบบเดิมนั่นแหละสัญญาเก่ามันมาเพราะฉะนั้นก็ทำสัญญาใหม่ได้แล้วทิ้งสัญญาเก่าสัญญาจำได้หมายรู้จากพบก่อนกลายเป็นบุคคลที่ซื่อตรงต่อคนรักและครอบครัวดาวในเรือนนี้บางคนเนี่ยไม่ได้รักกันหรอกช่วงระยะเวลาที่ถูกจับแต่งงานเพราะต่างคนต่างรวยอ่ะถูกจับแต่งงานถามว่าอยู่ๆไปแล้วจะรักกันไหมไม่อยู่ๆไปแล้วจะรวยแล้วจะไปรักกันตอนเห็นอกเห็นใจกันน่ะอีกเรื่องนึงอันนี้แล้วแต่ความรู้สึกนะคะสำหรับคนไม่มีคู่เลยระยะเวลาที่จะพบเจอคนที่แบบแก่กว่าลักษณะช้าๆพูดช้าๆคิดช้าๆรอบคอบรัดกุมขี้บ่นอย่างเงี้ยเขามาจีบถ้าเป็นอย่างนี้เอาเลยนะเพราะว่ามีคู่แล้วมีโชคแล้วมีลาภแล้วมีความสำเร็จและประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนแก่เข้ามาจีบเนี่ยโหมาพร้อมครบเครื่องทั้งเงินงาน
จังหวะนี้ก็สำหรับคนโสดได้ไหมคนโสดช่วงระยะเวลานี้เนี่ยยังไงก็มีคนเข้ามาเขาเรียกว่าหัวบันไดบ้านไม่แห้งอะมาเป็นไฟเลย7กับ1เป็นคู่ธาตุไฟให้ระวังคนที่แบบแต่งแล้วคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วไม่เป็นไรแต่เจ้าชะตาที่ไม่มีคู่แล้วมีคนเข้ามาเยอะๆให้ดูว่าเขาเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของคุณหรือว่าเงินทองของคุณไหมถ้าไม่ก็ลองคุยดูนะคะเพราะว่ามันพลิกผันนะดาวอย่างเงี้ยนะพระอาทิตย์มากระตุ้นพระฤหัสเข้ามาด้วยมันพลิกผันว่ามันมีโอกาสที่จะตกบันไดพลอยโจรอยู่ด้วยกันกับเขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ถามว่าต้องระวังไหมคนไม่มีคู่ระวังนิดนึงเพราะว่าคู่ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ตาตีทีเหนียวแล้วก็โลภมากก็ได้ดูดีๆนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวราพะอยู่ในเรือนนี้นะคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนราพะขออภัยนะคะคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนราพะราหูในเรือนนี้เป็นดาวราหูที่ค่อนข้างจะให้โทษอยู่เหมือนกันนะเป็นนิดที่ให้โทษจังหวะนี้พบเจอกับ5พบเจอกัน1เจ้าชะตาอาจจะเจ้าชะตาคือถ้าเกิดวันศุกร์จะได้โชคลาภแบบฟุกๆนะคะราหูในเรือนราพะเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะพอเป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วไปพบกับดาวราพะในลักษณะที่เป็นเจ้าเรือนมรณะแล้วไปพบกับเรือนราพะที่มีพฤหัสหรือว่าดาวสุภะดาวอริอยู่มันจะคือโดยทั่วไปอ่ะมันอาจจะไม่มีประโยชน์ในปีอื่นๆเนี่ยดาวราหูคือดาวอื่นๆเข้าเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่มันโชคดีที่มันเป็นดาวพฤหัสซึ่งเขามีแง่งของอริอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีโชคในเรื่องของการล้างหนี้หรือได้รับมรดกจากใครสักคนมาแล้วล้างนี่หรือช่วงระยะเวลานี้นะคะมรณะแปลว่าเงินของคู่ของคนรักนะเข้าไปเป็นนิดในเรือนราพะเนี่ยระวังเจ้าตาเอาเงินของคู่ของคนรักในช่วงระยะเวลานี้นะมาทำให้เกิดผลที่มันเสียประโยชน์ผิดหวังอ่ะเขาให้เงินทองมาแล้วบริหารแล้วไม่เกิดประโยชน์อันนี้คือถ้าเกิดว่าพฤหัสไม่เข้านะแต่พอพฤหัสเข้าเนี่ยอาทิตย์เข้าเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายคือไม่ได้เสียมากอย่างปีก่อนๆที่เวลามีดาวอื่นเข้ามาไปกระทบกับราหูในเรือนราพะแล้วส่งผลร้ายเนี่ยเจ้าชะตามักทำอะไรที่มันไม่ประสบความสำเร็จมาคือทำให้ผลกำไรอะไรเกิดความเสียหายแล้วก็เรือนราพะเนี่ยเป็นเรือนสุภะของเพื่อนเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสได้มรดกจากคู่ครองอยู่แต่มันมีโอกาสและความยุ่งยากเกิดโทษทุกข์เกิดความเสียใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมรดกจากคู่ครองนี่มันไม่ได้แปลว่าคู่ครองคนรักต้องตายก่อนนะมันแบบบางทีเขาก็ให้เจ้าตาเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือซื้ออะไรยกให้แต่ว่ามันต้องมีปัญหาจะนิดหน่อยๆคือเจ้าตาเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าถ้าคุณมีราหูอยู่ในเรือนเนี้ยคุณบอกแอดซิว่าคุณทำมาค้าขายขึ้นไหมลงทุนทำอะไรขึ้นไหมแอดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่อันนี้พื้นดวงเกิด นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่แบบต้องทำงานแบบรับเงินเดือนอะถ้าไปเป็นเจ้าของกิจการดูยาก
นะคะดูยากคือไม่งั้นก็จะต้องไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสีดำสีเทางานอบายมุขงานเสี่ยงอะไรเงี้ยซึ่งพอเวลาดาวดีเข้าอย่างพฤหัสเป็นสิงห์เกณฑ์จรมันขัดกันถ้าระยะเวลานี้พฤหัสให้คุณมากพระอาทิตย์ให้คุณมากทำให้ดาวพระราหูของคุณเนี่ยสบายขึ้นหรือดีขึ้นแต่ตรงนี้มันให้โทษอาจจะบอกว่าราหูเนี่ยเป็นทันทปฏินะคะในเรือนพฤษภเนี่ยไม่ค่อยให้ความดีความงามอะไรกับใครอะเพราะฉะนั้นนะลักษณะของดาวแบบเนี้ยเจ้าชะตาจะต้องเหมือนแบบว่าอย่ามัวเมาอย่าลุ่มหลงอย่าขาดสติอย่าเอารัดเอาเปรียบอย่าเล่นอย่ามีเล่ห์กลคือต้องตรงไปตรงมาคือต้องจำเอาไว้ว่าราหูในเรือนลาภะถ้ามันจะให้โทษเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภหรือให้โทษเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักให้เงินมาเราเอาไปทำเสียหายอะไรก็ตามเนี่ยจำเอาไว้เลยว่าการใช้เงินคนอื่นลงทุนอาจจะไม่ประสบความสำเร็จคุณต้องทำงานที่มันเป็นรับเงินเดือนนะคะนอกจากคุณเกิดวันศุกร์นะอาจจะได้ผลประโยชน์หน่อยช่วงนี้กระทบกับดาวหนึ่งก็จะมีเรื่องเสียเงินเสียทองหรือมีเรื่องเสียหายทางด้านการเงินหน่อยแต่ถ้าราหูปีนี้เป็นสีนะคุณจะมีความโชคดีมากเลยได้ผลกำไรงอกเงยอะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ประสบความสำเร็จถ้าเจ้าอาตาบอกว่าไม่รู้อะสีอะไรกาลีอะไรไม่รู้เรื่องเลยก็แอดไทยเสียนะพบเรือนเนี้ยที่ราหูเข้าเป็นนิดอะแอดไทยเสียเพียงแต่ว่าพระฤหัสมาช่วยประคับประคองไม่ให้เสียมากแต่ถ้าเจ้าอาตาบอกโหระยะเวลานี้ผลประโยชน์ก็มาโชคลาภก็มาฟุกตลอดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้ทำอะไรก็งอกงามเนี่ยทักษะของคุณราหูเป็นเดชเป็นสีเป็นอะไรที่มันดีแน่ๆนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระเกตดาวพระเกตนะคะในเรือนลาภะเจ้าชะตาเป็นคนที่เพื่อนฝูงมิตรสหายรักใคร่ตามใจบางคนก็มีมิตรสหายเป็นชาวต่างชาติเยอะบางคนก็จะมีมิตรสหายเป็นคนที่อายุมากกว่าเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าตามักเข้าไปข้องเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเกี่ยวกับออนไลน์ค้าขายที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไม่ก็ชอบบวชชอบอยู่ในพิธีกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ช่วงระยะเวลานี้จะได้คบหามิตรสหายต่างวัยซึ่งนำโชคลาภและความสำเร็จมาให้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขยับขยายการเพิ่มความก้าวหน้าขยายตัวในธุรกิจการงานเอาเป็นว่าปังมากนะพระเกศเจอกับพระห้าเนี่ยเกิดโชคลาภมหัศจรรย์ขึ้นอย่าได้หยุดสร้างคุณงามความดีอย่าได้เลิกทำตัวให้ถูกศีลธรรมถูกทำนองครองธรรมโอกาสในการรับโชคมันยาวๆนะฮะลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นนะยิ่งดียิ่งทำปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอย่าเหนื่อยกลับมาบ้านอย่าเหนื่อยมีเวลาอาบน้ำก็หลังอาบน้ำก็สวดมนต์นะคะมันก็จะหนุนโชคหนุนทรัพย์นะคะยิ่งมีความรู้สึกหรือตั้งมั่นในเรื่องของการกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลหรือคำอธิษฐานเนี่ยยิ่งตั้งมั่นตั้งอกตั้งใจยิ่งได้โชคลาภความสำเร็จมากขึ้นเพราะดวงคุณเป็นสิงห์เกณฑ์จรแล้วคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในเรือนลาภะไม่ต้องบอกเลยว่าคุณจะยากจนหรือคุณจะตกงานอะไรเงี้ยดวงดีมีโอกาสรุ่งเรืองขั้นสุดนะโอเคนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับภพเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีกรกฎขอบพระคุณที่สนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกส่งซุปเปอร์แตงและแชร์คลิปให้แอดมินขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ